สถานการณ์โรคโควิด19ระบาดกลับมาคุกคามสิงคโปร์อีกครั้งล่าสุด30กันยายน2564พบผู้ป่วยใหม่ 2,478 คนมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดในประเทศขณะที่มีผู้เสียชีวิต2รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 96,521 คนเสียชีวิต95รายโดยสิงคโปร์เป็นอีกประเทศที่ใช้มาตรการอยู่ร่วมกับโควิด19เพื่อฟื้นการดำรงชีวิตแต่ทว่าเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมากลับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทรวงสาธารณสุขต้องตัดสินใจยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคมตั้งแต่27กันยายนถึง24ตุลาคมทั้งให้ทานอาหารในร้านได้แต่จำกัดเหลือโต๊ะละ2คนและทั้งคู่ต้องฉีดวัคซีนแล้วงดรวมกลุ่มในที่สาธารณะเกิน2คนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาเรียนออนไลน์จนถึง7ตุลาคมและระงับการอนุญาตให้หยุดทำงานจากที่บ้านหลังเพิ่งออกคำสั่งไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้สิงคโปร์ได้พบการแพร่ระบาดแบบคลัสเตอร์11แห่งซึ่งในนั้นมีหอพักถึง6แห่งโดยกระทรวงสาธารณสุขคาดว่ามีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยรายวันพุ่งถึง 3,200 คนภายในสุดสัปดาห์นี้ขณะที่ผู้ติดเชื้อใหม่ราว 98% พบว่าเป็นกลุ่มไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยด้านสำนักงานการดูแลแบบบูรณาการชี้ว่าอัตราการติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นทำให้มีผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงล้มป่วยและอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยแนะนำให้ผู้สูงวัยงดออกจากที่พักหากไม่มีเหตุจำเป็นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนพลุกพล่านงดทานอาหารริมทางและงดการพบปะสังสรรค์หรือรวมกลุ่มทำกิจกรรม1เดือนหลังพบว่า1ใน4ของผู้ติดเชื้อใหม่ในช่วง2สัปดาห์นี้เป็นประชากรที่อายุเกิน60ปีโดยขอร้องให้ผู้สูงวัยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนรีบไปฉีดโดยเร็วส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วก็ให้ไปฉีดเข็มกระตุ้นทั้งนี้สิงคโปร์เป็นชาติหนึ่งที่มีพลเมืองได้รับวัคซีนครบถึง 4,484,783 คนมากกว่า 82% จากประชากรทั้งสิ้นราว 4,590,000 คนและเตรียมจะฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้แก่ผู้ที่มีอายุระหว่าง 50-59 ปีและได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วนานกว่า6เดือนตั้งแต่4ตุลาคมนี้ขณะที่สิงคโปร์เพิ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากชาติในภูมิภาคเอาชนะไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน AFF Suzuki Cup 2020ที่จะเริ่มต้นในวันที่5ธันวาคม2564ถึง1มกราคม2565อีกด้วย